สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศก็จะมานำตัวอย่างพวกสมุดโน้ตแพลนเนอร์มาให้ดูกันเยอะมากประมาณ 20-30 เล่มที่ปกติตัวเองก็เป็นคนชอบใช้แพลนเนอร์อยู่แล้วก็มีพื้นฐานมาจากคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่ว่าเป็นคนใช้กระดาษปากกาก็นานๆทีถึงจะใช้พวกดิจิตอลแพลนเนอร์พวกGood Notes 5ใช้ใน iPad นะคะก็บางครั้งก็จะใช้แบบนั้นแต่นานๆทีจะใช้แต่ปกติก็กระดาษปากกาก็วันนี้ก็มาให้ดูเยอะมากนะคะประมาณ 20-30 เล่มก็ยิ่งบอกเวลาแบบไปไหนเป็นร้านเครื่องเขียนเห็นพวกแพลนเนอร์สมุดโน้ตสวยๆปกสวยๆแล้วก็จะซื้อมาบางทีก็เดี๋ยวจะดูให้ดูว่าแต่ละเล่มเนี่ยเหตุผลว่าทำไมถึงยอมจ่ายเงินซื้อแล้วก็จะดูให้ดูตัวอย่างทั้งปกแล้วก็มีรายละเอียดบางอันก็มีรายละเอียดข้างในที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวก็ให้เอามาให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะคะไม่ได้แบบให้ลอกเรียนแบบใครก็ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็เยอะมากไม่รู้ว่าจะแบบให้ดูกันครบไหมก็จะลองดูแล้วกันนะคะก็ถ้าไม่งั้นก็วิดีโอคลิปนี้ก็จะยาวเกินไปก็อันแรกเลยก็สำหรับคนที่ทำพวกอีซี่ขาย printable ที่อีซี่แล้วก็ digital planner ทีนี้มีคนถามว่า printable กับ digital planner ต่างกันยังไงก็ planner แบบนี้นะคะเราอัพโหลดไฟล์ที่อีซี่ลูกค้าดาวน์โหลดใช้ printer print เองที่บ้านก็เป็นอะไรที่จับต้องได้ก็เป็นเรียกว่า printable planner ก็คือ print ออกมาเป็น planner ที่ต้อง print ออกมาแล้วอีกอย่างนึงก็คือ digital planner ก็จะใช้เดี๋ยววันหลังจะให้ดูเพราะว่า iPad นี่อยู่อีกห้องนึงก็ไม่ได้เตรียมว่าจะพูดหัวข้อนี้ก็จะได้ให้ดูทีหลังนะคะว่า Digital Planner เป็นยังไงอันนี้เหตุผลที่ซื้อก็เพราะว่าเป็นดอกไม้เห็นไหมดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็แบบสีสันสวยงามแต่ถ้าคุณทำprintable ฉายที่ Easy หรือว่าที่ KDP เนี่ยก็ทำเป็นขาวดำได้นะคะอันนี้ขาวดำได้แล้วก็เพราะว่าเวลาคนเขาพิมพ์ออกมาเขาจะต้องไม่ต้องใช้สีแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าขายที่ KDP เนี่ยก็เป็นขาวดำนอกจากว่าคนมันก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนขายที่ Easy แบบ printable ให้คนพิมพ์ออกมาแล้วว่า Digital Planner มีสีสันสวยงามก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยทีเดียวก็สรุปว่าชอบแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งไอเดียก็คือเวลาทำไม่ว่าจะเป็น Planner Digital Planner แล้วก็ที่ KDP ขายเป็นเล่มเนี่ยถ้าคุณทำแบบระบายสีได้เนี่ย ก็จะแบบทำให้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ชอบก็คือมีกล่องให้โน้ตใช่ไหมคะโน้ตนี่ลูกค้าจะเขียนเองเขียนได้วาดรูปได้อะไรได้ดูโดมีคนถามว่าดูโดคืออะไรดูโดก็คือการร่างภาพร่างรูปนั่นเองเออว่าอากาศถ้าอากาศเปลี่ยนนี่ก็จะบอกคอแห้งก็อีกเล่มหนึ่งที่ชอบก็คือปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบสมุดโน้ตลายเส้นจะเป็นที่ชอบแบบว่าแบบไม่มีเส้นหรือว่าเป็นดอทกริดประมาณนี้แต่เหตุผลที่ซื้อเล่มนี้ก็เพราะว่าคำพูดแล้วก็การดีไซน์เห็นไหมคะคำว่า aim for the starsก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเล็งไปที่ดวงดาวตั้งเป้าหมายสูงไว้ก็คือฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงก็ทุกครั้งที่หยิบสมุดโน้ตแพลนเนอร์เรียกว่าอะไรล่ะสมุดโน้ตเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเหมือนกับเตือนตัวเองว่าให้ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงแล้วก็ตัวเองมีความสามารถที่จะบอกตั้งเป้าหมายอะไรอยากประสบความสำเร็จเรื่องไหนก็ทำได้หมดแบบนั้นคุณว่างั้นก็ aim for the stars ก็มีคำว่าดวงดาวเขาก็ใส่คำว่าดวงดาวเป็นตัวก็เป็นลายเส้นธรรมดานะคะก็เป็นลายเส้นทำลายมีอะไรซับซ้อนแล้วก็มีคนถามว่าถ้าขายพวกลูลูพวกขายพวกเป็นสไปรัลแบบนี้ขายได้ที่ไหนขายได้ที่ lulu.com นะคะอันนี้ยังไม่เคยทำก็รู้สึกว่าคุณเดฟเป็นยูทูบภาษาอังกฤษเขาจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่พวกลูลูรู้สึกว่าไม่เคยพูดถึงครั้งหนึ่งก็ลองดูที่วิดีโอที่ YouTube นะคะเมเทเลอร์เกิดว่าคุณดูวิดีโอคลิปนี้ที่ YouTubeเมย์จะทำ Facebook Live อาทิตย์ละครั้งบางทีก็2ครั้งแล้วแต่วางแค่ไหนก็ติดตามได้ที่กลุ่ม Facebook ลิงก์จะอยู่ใน description นะคะแล้วก็อีกมีแบบเยอะมากนะคะที่เก็บไว้ประมาณ 40-50 เล่มอันนี้อุ๊บสิอันนี้ที่ซื้อก็เพราะว่าอันนี้คำว่า agenda นะคะแล้วก็ที่ซื้อก็เพราะว่า
เป็นความเรียบง่ายเป็นปกสีน้ำตาลก็บางคนก็ชอบเรียบง่ายไม่ชอบลวดลายอันนี้เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจสำหรับเล่มนี้ก็คือแทนที่จะเป็นเส้นธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นดอทดอทดอทเห็นไหมเอ่ยก็พยายามจะให้ก็จะเป็นดอทดอทดอทนะคะก็คือไม่ใช่เส้นเส้นธรรมดาก็เป็นจุด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 เรียงกันเป็นเส้นทำเป็นเส้นอันนี้เป็นการออกแบบที่น่ารักเลยทีเดียวเป็นแพทเทิร์นก็เป็นลวดลายแบบนี้ก็เป็นปกลวดเหมือนกันข้างในก็เป็นเส้นธรรมดาค่ะแต่ว่าอันนี้เล่มนี้ที่น่าสนใจก็คือให้ดูตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าเราจะแบบเอากระดาษเอาอะไรใส่ก็ได้นะคะอันนี้ถ้าใครสนใจทำธุรกิจพวก stationery พวกสมุดโน้ตที่แบบว่าออกแบบเองเพราะว่าที่ไม่ซ้อนทำแบบที่ให้ดูเมื่อกี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นธรรมดาอันนี้ที่ชอบก็คืออันนี้ปกโอเคนะคะถือว่าโอเคเหตุผลที่ซื้อก็เพราะว่าอย่างที่บอกเป็นคนที่ชอบสมุดโน้ตที่ไม่มีลายเส้นก็ค่อนข้างหายากพอสมควรที่บอกเป็นเล่มสวยๆแล้วว่ามีลายไม่มีลายเส้นเลยแต่ทีนี้ถ้าคุณขายที่ KDP อ่ะKDP ไม่อนุญาตให้มีหน้าเปล่าติดกัน3หน้านะคะจะต้องมีที่แก้ไขได้ก็คือพอจะลงเหลือได้ก็คือใส่มุมไปมุมนิดๆไปหรือว่าใส่หมายเลขหน้าหรือว่าใส่ดอกไม้สมมติว่าทำเป็นลายสล็อตก็เป็นตัวสล็อตน่ารักน่ารักแบบนี้ทำได้นะคะก็เป็นสมุดโน้ตอย่างที่บอกเหตุผลระบบถือว่าโอเคที่ซื้อก็เพราะว่าเป็นกระดาษหน้าเปล่าธรรมดาก็มีคำว่า journalธรรมดาข้างหน้าปกอีกเล่มนึงอันนี้เป็นลายนี้น่ารักเลยจริงไม่รู้เขาเรียกว่าศิลปะประเภทอะไรก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องศิลปะก็นี่ค่ะก็เป็นสนุนนอกลายเส้นธรรมดาแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือนอกจากจะมีวันที่แล้วก็จะมีนัมเบอร์ก็คือคิดว่าคงจะให้เราใส่หมายเลขหน้าเองอะค่ะคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นก็ข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้เหตุผลที่ซื้อว่าเพราะว่าชอบม้าลายเป็นลายม้าลายทีนี้เป็น weekly planner นะคะถ้าคุณทำที่ easy ก็จะใช้ขนาดนี้ได้นะคะแล้วแต่เลยที่ easy แล้วก็ที่ KDP ทำได้หรือเปล่าเอ่ย KDP ถ้าเกิดว่าคุณทำขนาดที่ KDP ไม่มีเทมเพลตให้อะเวลาทำปกก็จะต้องมากำหนดเองอะไรค่อนข้างยุ่งยากนะคะก็ง่ายที่สุดก็คือใช้เทมเพลตที่ KDP ให้มาทีนี้อย่างที่บอกที่ชอบมาลายก็คือชอบปกพอไปดูเปิดดูข้างในแล้วซื้อทันทีเพราะว่าเป็นลายมาลายเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ว่าคุณจะทำที่ Easy ขายของที่ Easy KDP หรือว่าทำ Digital Planner ถ้าเกิดว่าคุณทำสมมติว่าเป็นมาลายเนี่ยก็จะมีลายมาลายแบบนี้หรือว่าทำเป็นสล็อตจะเป็นรูปสล็อตเขาเรียกว่า Transparent ทำได้นะคะที่ Canva ทำได้ที่Photoshop ทำได้ก็เป็นคนชอบมาลายที่บอกก็เล่มนี้ชอบมากแล้วก็อันต่อไปให้ดูอันต่อไปก็คืออันนี้ ideas and plans นะนี่เขียนไว้ที่ชอบก็คือชอบสีสีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อแพลนเนอร์มาอย่างของเมย์เนี่ยสมมติว่าอยากได้สีนี้ทำยังไงก็คืออยากได้สีส้มเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วก็ใช้Photoshop eyedropper ได้นะคะเลือกสีลายถ้าเกิดว่าทุนใช้ Canva ก็ใช้ eyedropper 2เป็น Chrome extension free Chrome extension แล้วก็เลือกสีได้แล้วก็ copy hexadecimal ก็คือเป็นโค้ดจะเป็น hashtag แล้วก็เป็นตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขสมมติว่า hashtag บางอันคือ hashtag fff ก็ตัว f 6ตัวก็เป็นสีขาวถ้าเป็น hashtag แล้วก็ตัว06ตัวก็เป็นสีดำเป็นเฮกซาดิซิมอลใครเรียนคอมพิวเตอร์ซอนเรียน HTML อะไรมาคงจะรู้ดีอาจจะทำสอนมีการสอนค่ะว่าเลือกสีถ้าเกิดว่าคุณใช้Canva ทำไงใช้ Photoshop ทำไงก็ที่ชอบก็คือชอบสีแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้plans มีคำว่า plans idea สิ่งที่บอกถ้าเล่มไหนที่เขาแบบส่วนตัวแล้วเวลาเล่มไหนเนี่ยดู planner แล้วเขามีกล่องให้ก็จะชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรมีลายเส้นอันนี้ก็จะมีลายเส้นแล้วก็มีช่องว่างให้ด้วยเห็นไหมเอ่ยตรงนี้
ถุงค่ะเล่มนี้แค่5เหรียญนิวซีแลนด์ก็ประมาณ100บาทแล้วก็ที่สันปกอีกอันนึงที่คิดว่าอาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าทำให้แตกต่างจากคนอื่นอันนี้ก็ไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดพอซื้อแพลนเนอร์ที่เป็นสันปกแบบนี้ก็เลยคิดได้ว่าโอ้น่าสนใจทีเดียวก็คือแทนที่จะเป็นสีส้มธรรมดาไม่มีลวดลายเราก็ทำเป็นจุดๆๆทำได้ง่ายนะคะถือเป็นจุดๆๆไม่ว่าคุณจะใช้ Photoshop หรือว่า Canva ก็ง่ายค่ะเล่มต่อไปอันนี้ที่อันนี้ปกก็สวยค่ะเป็นกระปกดีไซน์อีกอันหนึ่งที่แบบคิดว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าสีแล้วก็จะเป็นแบบว่ากลอสอะไรเป็นรูปดอกไม้ทีนี้ที่ชอบอีกอันนึงก็คือคำที่เขียนข้างหน้าก็อ่านให้ฟังแล้วกัน Plant smiles grow laughter harvest love ก็คือplant smiles ก็คือแบบรอยยิ้มมีรอยยิ้ม grow laughter ก็หัวเราะบ่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ harvest love ก็คือส่งต่อความรักออกไปประมาณนี้ส่งต่อความรักให้กับทุกๆคนก็เป็นคำที่น่าสนใจอันนี้ก็เหมือนกับเล่มที่ให้ดูเมื่อกี้รู้สึกว่าคนออกแบบอาจจะเป็นบริษัทเดียวกันเขาจะเป็นจุดๆๆแทนที่จะเป็นเส้นธรรมดาก็จะเป็นแบบจุดๆๆเอามาจุดเล็กๆต่อกันให้เป็นเส้นก็ทำง่ายๆนะคะพวก Canva PowerPoint ได้หมดนะคะเล่มต่อไปบอกว่ามีเยอะมากก็คือเวลาไปร้านเครื่องเขียนเวลาเราก็จะแบบแวะดูอันนี้นะสนใจชอบปกประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่างานศิลปะเขาเรียกว่าอะไร ideas แล้วก็คำว่า ideas ก็จะเป็นสีทองก็เล็กๆน้อยๆทำให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะข้างในก็เป็นลายเส้นธรรมดาก็ไม่มีลายซับซ้อนที่ชอบก็คือที่ซื้อก็คือเพราะว่าปกเล่มต่อไปอันนี้ชอบมากเพราะว่าเป็นหน้าทำหน้าเปล่าแล้วก็นอกอันนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจอย่างที่บอกKDP ไม่อนุญาตให้ใช้ให้มีหน้าเปล่าติดกัน3หน้าแต่ทีนี้คนจะใส่เป็นมุมเล็กๆถ้าเกิดว่าใครเรียนคอร์สหนุนเงินล้านที่ทำให้ดูแล้วก็อาจจะใส่เป็นหมายเลขหน้าหรือว่าจะใส่คลิปแต่นี่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นรูปแตงโมต่อกันเห็นไหมเอ่ยโหน่าสนใจมากๆอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำขายเนี่ยไม่ว่าจะทำที่ Easy KDP เป็น Digital Planner ทำขายเนี่ยอันนี้ไม่ควรทำเป็นสีนะคะเพราะว่าเวลาเขาพรีนออกมาหรือว่าทาง KDP ก็เป็นขาวดำเพราะฉะนั้นให้ทำเป็นขาวดำเกิดว่าคุณจะทำเนี่ยนอกจากว่ามีธุรกิจของตัวเองแบบว่าพิมพ์เองอะไรก็ไปอีกเรื่องนึงทีนี้เดี๋ยวขออันนี้ปิดตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นแบบว่าที่ชอบก็เป็นลายสัตว์น่ารักน่ารักของเด็กนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสีน้ำค่ะทีนี้ให้ดูเดี๋ยวขอดึงที่จดไว้ในแป๊บนึงอันนี้การดีไซน์แบบน่ารักมากอันนี้เป็น things to do แล้วก็จะมีรูปสัตว์ก็เป็นลายคล้ายๆกับหน้าปกก็แล้วก็ปกหน้าปกหลังนั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็น memos คำว่า memos ก็จดโน้ตแล้วก็เป็นรูปน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีอันนี้ที่ขั้นที่ขั้นหน้านะคะเรียกว่าอะไรอ่ะแบบนี้ก็จะเป็นน่ารักวิธีการใช้แล้วก็ดึงออกมาเป็นสติ๊กเกอร์ดึงออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีสมุดโน้ตแล้วก็ติดหน้าแบบนี้ค่ะแบบเป็นที่ขั้นหน้าแล้วอันนี้อาจจะเขียนว่า goalsเนี่ยค่ะเป็นที่ขั้นหน้าแบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็ติดออกมาเป็นน่ารักเลยทีเดียวก็อันต่อไปแบบเยอะมากนะคะบอกอันนี้เป็นลายก็เป็นลายที่ธรรมดาจะว่าธรรมดาก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นทะเลแล้วเป็นสีเขียวเลยมีคำว่า seize the day seize the day ก็เป็นสมโนลายเส้นธรรมดาก็ปกคิดว่าน่าสนใจก็เลยซื้ออันนี้ชอบมากๆอันนี้แบบเราอาจจะทำปุ๊บสิเราอาจจะทำเป็นผ้าแบบเขาไม่ได้แต่ว่าเราไอเดียก็คืออาจจะหารูปผ้าแบบนี้เป็นที่ Pixabay มีหรือว่าที่ Creative Fabrica อาจจะsearch คำว่า fabric backgrounds ว่า fabric pattern อะไร fabric เป็นผ้าแล้วก็อันนี้ก็คือแทนที่จะเป็นผ้าทั้งหมดเราก็สันเราก็จะทำให้แตกต่างนิดหนึ่งก็ข้างหน้าข้างหลังนี้เป็นสมุดโน้ตลายเส้นธรรมดาเหมือนกัน
แล้วขอฝากนิดนึงเรื่องของการทำลายเส้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ทำที่ถ้าเป็นเส้นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้ให้ทำที่InDesign ก็มีสอนมีคอร์สสอนนะคะ InDesign เพราะเหตุผลก็เพราะว่าถ้าใช้ Canva เนี่ยเส้นจะหนานะคะจะไม่สวยแบบว่าดูแล้วรู้เลยว่าใช้โปรแกรมไหนทำก็จะใช้ Illustrator ก็ได้นะก็ถ้าเป็น Canva กับ PowerPoint จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ที่ตั้งแต่ทำมานะ InDesign จะสวยมากที่สุดเลยก็ชอบแบบว่าดูเป็นมืออาชีพว่างั้นเถอะเล่มต่อไปอันนี้เป็น Weekly Meal Planner ก็ชอบค่ะชอบมากๆ Meal Planner แล้วก็อันนี้เป็นรูปผลไม้เกี่ยวกับอาหารใช่ไหมเป็นผลไม้แล้วก็อันนี้เขียนว่า weekly meal planner คำว่า weekly ก็จะใช้ฟอนต์ที่แตกต่างจากคำว่า meal planner แบบนี้แล้วก็เป็นข้างด้านข้างหลังแบบนี้แล้วก็ข้างใน eat แล้วก็เป็นฟอนต์สวยงามนะคะแล้วก็ผินแบบนี้แล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็คือพอเราวางแผนว่าเราจะทำอะไรทานแต่ละวันแล้วก็จะมี shopping list ก็จะเป็นรูปแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะเป็น shopping listอันนี้ก็ชอบมากเล่มนี้นี่เป็น gratitude journal ก็เขียนคำขอบคุณก็ขายดีขายดีนะคะที่เมซอนแบบบางคนทำเงินได้เป็นหมื่นเงินเหรียญต่อเดือน gratitude journal แล้วก็ด้านแล้วก็จะมีให้เขียนด้านในก็จะมีให้เขียนด้านในก็ลองไปดูเพราะว่าถ้าให้ดูเนี่ยอาจจะแบบดูไม่ชัดเจนเลยก็ไปลองไปหาดูเพราะว่าทำมีหลากหลายนะที่เขาวางขายอยู่ก็ดูไปนะคะอันนี้แบบว่าเป็นลายที่สวยช้อยได้นะคะชอบอันนี้แบบว่านี่ค่ะแล้วก็อันต่อไปอันนี้เป็นของนิวซีแลนด์นะคะถ้าเกิดว่าคุณทำที่อังกฤษก็อาจจะไปดูพวกต้นไม้พวกสัตว์อะไรของอังกฤษหรือว่าแคนาดาอิตาลีสเปนอันนี้เป็นของนิวซีแลนด์ก็จะเป็นนกคีวีเขาเรียกว่ารีโทรเป็นแบบศิลปะที่เรียกว่ารีโทร R E T R O ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อันนี้เป็นนกคีวีเหมือนกันนะคะอันนี้ด้านหลังก็เป็นธรรมดานะเป็นสีธรรมดาอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังอันนี้อีกเล่มนึงที่ให้ดูเมื่อกี้ด้านหลังก็เป็นสีธรรมดาแล้วก็อีกเล่มนึงอันนี้เป็นรูปพหูควัตทรีถ้าออกเสียงไม่ว่าเป็นภาษามารีเป็นต้นไม้แบบว่าแบบมีที่นิวซีแลนด์ที่เดียวน่าจะจำถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น native trees อะไรประมาณนี้ก็เป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับของแต่ละประเทศก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ไปใช้ได้อันนี้ก็เป็นเซตนะคะเป็นเซตของเขาอีกเล่มนึงใช้อยู่นะคะมี4เล่มก็ถูกนะ4เล่ม2เล่ม2เหรียญ2เหรียญ40บาท2เหรียญนี่นะแล้วก็2เล่มก็2เหรียญถูกนะคะนี้แล้วก็ที่ชอบมากๆก็คือเป็นกระดาษเปล่าไม่มีเส้นนั่นเองก็แบบชอบมากเลยเล่มต่อไปอันนี้เป็นลายค่อนข้างโมเดิร์นนะคะเป็นคำว่าโน้ตแต่ว่าบอกว่าเขียนได้แตกต่างจากอื่นแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำเป็นสีทองด้วยก็เป็นสีดำแล้วก็เป็นลายแบบนี้ข้างหลังก็เป็นแบบนี้ก็เป็นสมุดลายเส้นธรรมดาอันนี้ชอบมากค่ะเล่มนี้เป็นเมอร์เมดก็เป็นรูปเมอร์เมดแบบนี้แล้วก็ที่ชอบมากๆก็คือข้างในเนี่ยทำได้แตกต่างจากคนอื่นนี้ใช้ไอเดียไปประยุกต์ใช้ได้นะเกิดว่าคุณมีรูประบายสีแล้วก็ทำ transparent แบบนี้ก็เป็นรูปเมอร์เมดแล้วก็ใส่พวกดอกไม้บอกอะไรไปให้เกี่ยวข้องกับธีมของคนที่คนเลือกตลาดที่คนเลือกเห็นไหมคะบอกแทนที่จะเป็นเส้นธรรมดาหน้าเบื่อแล้วก็ทำเป็นแบบนี้ค่ะน่าสนใจมากๆแบบชอบมากๆเล่มนี้ยังไม่ได้เขียนเลยนะบอกว่าบางเล่มนี่บอกว่าอย่างบางเล่มเนี่ยซื้อมาก็เพราะว่าชอบข้างนอกปกอะไรไอ้ปกแล้วก็ข้างในบางทีข้างในแบบสวยก็ไม่อยากจะเขียนเลยเพราะว่ามันสวยมากอันนี้เป็นมาร์โบนี่ใช้นอกจากจะใช้กับปกสมุดโน้ตแล้วก็ได้แล้วยังใช้พวก POD สินค้าพรีนอกดินมานะพวกมาร์โบพวกปอกมันอิงปอกพนวมอะไรเกิดคุณทำธุรกิจเรดมาร์โบอันนี้เป็น weekly plannerก็จะดูให้ดูข้างในคร่าวๆแล้วกันก็จะเป็นอันนี้เขียนไปบ้างแล้วว่าใช้ไม่
หมดเล่มก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นอันนี้เป็น Monthly Planner มีเป็นแบบเดือนด้วยเป็นแบบเดือนแล้วก็จะมีอีกอันก็คือมีหลายดีไซน์นะคะเล่มนี้มีทางขวางแบบนี้อีกอันนึงก็เป็นทางยาวลงมาแต่ละอาทิตย์ก็น่าสนใจทีเดียวก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกอันนึงที่ชอบก็คือ stuff to remember ก็คือสิ่งที่ต้องการจะจดจำอันนี้ก็จะเป็นแต่ละวันในอาทิตย์หนึ่งวันในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์แล้วก็ที่ชอบมากๆก็คือถึงจะเป็นการออกแบบที่เหมือนกันเห็นไหมคะมีช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็เส้นแต่ว่าคำฟอนต์ที่เขาใช้นี่บอกว่าสวยงามนะอันนี้คือว่า get it done wish list แล้วก็ goals อันนี้อันนี้ก็ชอบมากๆอีกเล่มหนึ่งก็ว่าเป็นดอกไม้ค่ะลายแบบลายดอกไม้สวยงามสดใสมากก็เป็นแบบนี้สดใสสดใสแบบสีแบบว่าสดนะคะแล้วก็ออกเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่ใช้แบบจุดๆๆหลายๆจุดมาต่อกันสีสันสวยงามอันนี้ชอบมากเล่มนี้เพราะว่านอกจากจะออกแบบได้แบบโมเดิร์นสวยงามอันนี้ปกหน้าปกหลังเป็นแบบนี้ถ้าสันปกก็เป็นแบบนี้ที่ชอบก็คือมีให้เขียนรายละเอียดข้างในเป็น weekly plannerก็ไม่ใช่ weekly planner เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการวางแผนงานแต่ละอาทิตย์โดยรวมนั่นเองก็จะมี week ก็คืออาทิตย์เท่าไหร่ key goal of the week ก็จะมีหลายช่องมีหลายละเอียดมีรายละเอียดอะค่ะให้เป็นแบบนี้ที่ชอบก็คือเป็นสีสันสวยงามอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณจะทำขายที่เว็บไซต์ต่างๆจะใช้เป็นสีไม่ได้นะคะนอกจากเป็นธุรกิจทำธุรกิจของตัวเองอันนี้เขาจะมีสีหลายสีนะคะข้างในอย่างจะเป็นแบบมีลวดลายอีกอันนึงที่เราประยุกต์ใช้ได้ก็คืออย่างอันนี้หน้านี้ก็เป็นลายแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็ไม่มีลายแล้วก็อีกหน้าเป็นสีเหลืองแล้วก็เราทำสีไม่ได้อย่างที่บอกเราแต่ว่าเราประยุกต์ใช้ลวดลายข้างในค่ะทำให้เขามันแตกต่างจากคนอื่นก็ถ้าเกิดว่าคุณทำเป็นธีมอะไรเดียเป็นดอกไม้ก็ใส่ดอกไม้เมนเดล่าก็ใส่เมนเดล่าไปพื้นเขาเรียกด้านข้างๆขอบๆนะคะทำให้แตกต่างจากคนอื่นก็เป็นแบบนี้เป็นต่อไปมีเยอะมากค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไปดูกันต่ออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเด็กเดินหน้าเขาบอกว่าชิกกี้ก็คือหน้าแบบทะเลนหน้าแบบหน้าแบบน่ารักนิดทีเดียวอันนี้เป็นเพนกวินก็เป็นขอสำหรับเด็กก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นลายกำมะหยี่ก็จะเป็นสมุดโน้ตเป็นเล่มเล็กที่แบบใช้จดโน้ตอะไรอันนี้ได้ออกแบบมาได้น่ารักเหมาะกับเด็กมากๆก็คือแทนที่จะเป็นแค่รูปชีท่าใช่ไหมแค่รูปทางไหนทางนี้แค่รูปอันนี้เฉยๆแต่ว่าเขาทำออกแบบมาก็คือให้เป็นแบบว่ารูปต้นไม้แล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีออกมาด้านข้างแบบนี้ค่ะก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าชอบมากๆก็คือไม่มีลวดลายอะไรไม่มีลายเส้นอะไรก็ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะคะข้างหลังอันนี้ข้างหน้าก็อันนี้เป็นทางนี้ก็ออกแบบได้น่ารักมากเหมาะกับเด็กมากๆเลยอันนี้ที่ชอบมากๆอย่างที่บอกก็คือชอบใช้สมุดโน้ตอะไรที่เป็นที่ไม่มีเส้นแล้วก็ชอบพวกดอทกริดเรียกว่า bullet journal แต่ว่าคำว่า bullet journal เป็นเทรดมาร์กใช้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปแล้วให้ unpublishที่วางขายไปแล้วเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาพวกเทรดมาร์กอะไรกับเมสซอนทีหลังอะค่ะเพราะว่าเห็นคนใช้เยอะมากนะบุลเลตเจอร์เนลการอย่างที่บอกการที่เห็นคนอื่นใช้ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถใช้ได้ตามข้อกำหนดของเมสซอนนะคะก็อย่างที่บอกถ้าคุณใช้คำว่าบุลเลตเจอร์เนลไปแล้วกลับไปก็อันพับลิชให้หมดจะได้ไม่มีปัญหากับทาง KDP ทีหลังเพราะว่าเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องของพวกเทรดมาร์กคอปปี้ไรท์นี้ dot journal ที่ชอบก็คือชอบสีค่ะเป็นสีส้มแล้วก็ออกแบบได้โมเดิร์นมากเลยเป็นแบบนี้ค่ะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็น dot
grid ถ้าใครมี tangent templates มี dot grid นะคะมี dot grid แบบนี้ก็ชอบใช้ dot grid อันต่อไปอันนี้เป็นลายผลไม้ออกแบบมาได้แบบน่ารักมากเป็นสำหรับเด็กผู้หญิงนะคิดว่าเพราะว่าเป็นสีชมพูก็เป็นแบบนี้สีชมพูแล้วก็ข้างในจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงเป็นสติ๊กเกอร์ถ้าคนทำสติ๊กเกอร์ Digital Planner สำหรับ Digital Planner หรือว่า Printable Stickers นี่ก็ดูเป็นแนวทางได้นะอันนี้เป็นอย่างที่บอกว่านี่เป็นก็คือหน้าปกเนี่ยเป็นลายพวกขนมหวานใช่ไหมแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้างในก็เป็นขนมหวานเหมือนกันก็ดึงออกมาแล้วติดได้นะคะอันนี้แบบอันนี้เป็นเขียนโน้ตเสร็จแล้วก็แบบติดติดหน้าคอมอะไรได้นะคะติดได้ก็ติดได้เป็นสติ๊กเกอร์ลายสติ๊กเกอร์สีหวานๆก็หลุดไปแล้วเรื่องต่อไปอันนี้ที่ชอบก็คือออกแบบได้น่ารักมากเป็นล้ามากก็เป็นหนึ่งใน niches ที่ขายได้ตลอดปีก็เป็นล้ามาแล้วล้ามาอันนี้เป็น weekly planner นะอย่างอันนี้เราก็ไปดูเป็นแนวทางว่าเขาใช้ยังไงเขาใช้ weekly คำว่า weekly planner พื้นสีเขียวแล้วก็ทำเป็นจุดๆเห็นนะคะออกแบบในดีมากแล้วก็สีสันสวยงามชอบสีสันสวยงามสดใสดูแล้วแบบว่าโอ้อยากหยิบมาใช้แล้วก็ข้างในก็ยังมีความสวยงามมากนะคะข้างในก็แบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้สวยมากก็เป็นฟอนต์อันนี้สังเกตดูฟอนต์เพราะว่าปกที่เขาทำก็เป็นออกเป็นแนวอะไรนะสนุกสนานใช่ไหมเนี่ยสนุกสนานน่ารักน่ารักแล้วก็สนุกสนานด้วยฟอนต์ก็เป็นประมาณนั้นแล้วก็ข้างในก็เป็นฟอนต์เหมือนกับปกเลยเห็นไหมคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะมีคำMonday Wednesday อะไร Monday Tuesday Wednesday เรียบร้อยแล้วก็มีเป็นแบ็กกราวด์เห็นมาเล่นสีแล้วก็เป็นแบ็กกราวด์ของแต่ละวันแล้วก็แบ็กกราวด์ข้างๆขอบก็จะเป็นสีแล้วก็ที่ชอบมากก็คือไม่มีลายไม่มีเส้นอะไรเลยเป็นอันนี้วางเปล่าเป็นแบบให้เขียนจดโน้ตเล่มต่อไปว่าคงจะเป็นเล่มสุดท้ายแล้วเชียร์มาให้ดูเพราะว่ายังมีอีกเยอะเลยนะคะอันนี้ที่ชอบมากๆซื้อมาแบบซื้อมาเล่มนึงแล้วแล้วก็กลับไปซื้ออีกเล่มเพราะว่าสต็อกร้านใกล้บ้านเนี่ยพอเขาจะเอาบางทีเขาสต็อกมาแล้วก็เขาก็คือเป็นซีซันพอขายหมดแล้วเขาก็ไม่มาขายอีกก็เลยกลับไปซื้ออีกเล่มมีทั้งหมด2เล่มเป็นบักเก็ตลิสต์ก็ตรงนี้เขียนว่าตัวนี้มีเป็นตัวหนังสือเป็นสีทองบอกว่าดูดีมากซื้อมาเล่มละ15เหรียญแบบถูกมากนะคะเป็นปกแข็งแล้วมีคำสีสันเหมือนแบบอย่างแพงเลยนะ15เหรียญนิวซีแลนด์คิดเงินไทยประมาณ300กว่าบาทแบบว่าถูกมากเลยอันนี้101 things I want to do with my one wife and precious life แปลเป็นภาษาไทยก็คือ101สิ่งที่ฉันต้องการที่จะทำกับชีวิตที่ one wife เป็นชีวิตที่อะไรดีอะแบบเหมือนกับการผจญภัยความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย and precious life ก็คือชีวิตที่มีค่าก็ชอบมากๆเลยนอกจากนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ที่ดีมากคนที่ออกแบบเป็นสมุดโน้ตแพลนเนอร์เล่มนี้เขาก็มีคือเขียนว่าบักเก็ตลิสต์ควรใช้ยังไงมีตัวอย่างให้นะคะมีนิดหน่อยเองตัวหนังสือแล้วก็มีตัวอย่างอินสปิเรชันว่าควรจะเขียนเกี่ยวกับอะไรนอกจากนี้ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเป็นคำคมเนี่ยไม่ได้มีทุกหน้านะคะรู้สึกว่าจะมีทุกแล้วแต่คุณจะแล้วแต่คุณนะคะไม่มีข้อกำหนดตายตัวอะไรอันนี้ก็มีอีกหน้าหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นทุก10หน้าทุก20หน้าอะไรประมาณนี้อย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เทคนิคนี้จะทุก30หน้าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีคำคมนะคะแรงบันดาลใจแล้วก็จะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงอันนี้มีลวดลายนี้เราทำได้ที่มีสอนเพราะเป็นขาวดำถ้าเป็นจะทำเป็นลายแบบเนี้ยแล้วก็เป็นฟอนต์สวยงามทีเดียว
แล้วก็ข้างหลังก่อนจะไปดูข้างในก็ดูข้างหลังข้างหลังเขาก็แนะนำว่าควรใช้ยังไงแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมีข้างในให้ดูเห็นไหมคะมีตัวอย่างข้างในให้ดูทีนี้เราจะไปใช้กับธุรกิจ KDP ได้ก็คือใช้สกรีนช็อตแล้วก็ใส่รูปตรงปกหลังอะค่ะรู้สึกว่ามีสอนที่คอร์สโน้ตเงินล้านถ้าจะไม่ผิดหรือว่าคอร์สโน้ตมืออาชีพระดับแอดวานซ์ที่ทำให้ดูว่าทำยังไงถ้าเป็นนักเรียนในคอร์สถ้าไม่แน่ใจทำยังไงก็ส่งคำถามมาได้นะคะแล้วก็อันนี้เราก็นอกจากเขาจะเขียนว่าควรใช้ยังไงแล้วก็จะมีตัวอย่างข้างในให้แล้วก็อันสุดท้ายเป็นฟีเจอร์สเนี่ยก็จะมีบอกว่าเป็น fabric hard cover ก็เป็นปกแข็งเป็นแบบผ้าปกแข็งแล้วจะมีรายละเอียดแล้วก็ใส่อย่างของเราทำแล้วเราใส่ว่ามีจำนวนกี่หน้าอันนี้มีจำนวนกี่หน้าแล้วก็อะไรเป็นฟีเจอร์อะไรนะส่วนใหญ่ก็เป็นมีจำนวนกี่หน้าแล้วก็เป็นปกอ่อนใช่ไหมถ้าเกิดเราทำ KDP อันนี้มีริบบอนให้ตั้ง2อันก็ไปดูข้างในกันอันนี้ที่ชอบอีกอันนึงก็คืออันนี้ค่ะ bucket list index เราไม่ต้องใส่หมายเลขหน้าแต่ว่าอันนี้แบบดีมากๆก็คือให้คนใช้เนี่ยไปใส่หมายเลขหน้าเองก็เป็น101 list ก็มี101ข้อใช่ไหมก็มีตัวเลขถึง1ถึงหมายเลข1ถึงหมายเลข101ทีนี้ตรงท้ายของตัวหมายเลขเนี่ยมีกรอกมีสี่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมให้มีสี่เหลี่ยมให้รู้สึกว่าจะไม่ใช่หมายเลขนะเป็นสมมติว่าสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยสบความสำเร็จแล้วแล้วก็เช็คกล่องตรงนี้ก็ดีมากแล้วก็ใส่ว่าหมายเลขอันที่หนึ่งคืออะไรอันที่สองก็ใส่ไปเรื่อยๆทีนี้แต่ละlist bucket list แต่ละสิ่งที่เราต้องการจะทำในชีวิตของเราเนี่ยก็มีรายละเอียดก็ทุกหน้าเหมือนกันนะคะยกเว้นแบบแค่เปลี่ยนหมายเลขหนึ่งไปถึง101เราจะมี what is on my list ก็คือหมายเลขหนึ่งก็คืออะไรสิ่งที่ต้องการ why it is on my list ถึงว่ามีจุดเฉลยช่องว่าให้อันนี้เขียนว่า why is on my list ทำไมสิ่งที่คุณต้องการจะทำทำไมคนถึงอยากได้สมมติว่าเป้าหมายคุณก็คืออยากจะมาบันจี้จัมเล่นบันจี้จัมที่นิวซีแลนด์แล้วก็เขียนไว้ว่าอยากจะมาเล่นบันจี้จัมที่กระโดดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่กระโดดจากสะพานกระโดดลงแบบแม่น้ำอะไรเงี้ยเรื่องบันจีจัมก็เขียนไปทำไมคุณถึงอยากทำแล้วก็ I did it ก็คือฉันทำได้แล้วอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็อันนี้ก็อ่านได้ฟังแล้วกันอาจจะมองไม่เห็นก็จะมีเมื่อไหร่ที่ทำได้ที่ไหนแล้วก็ทำอย่างไร when where how who I was with ก็คือใครที่ฉันไปด้วยฉันไปเที่ยวด้วย how I felt ฉันรู้สึกยังไงก็ทุกหน้าก็จะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแค่หมายเลขเท่านั้น bucket list นี่ขายได้ตลอดนะคะอันนี้แบบที่ได้ไอเดียมาเพราะว่าตัวเองทำขายก็ไม่คิดว่าจะขายได้เพราะว่าทำอย่างง่ายเลยนะคะข้างหน้าปกแค่คำว่า bucket list ก็มีแล้วก็ข้างในก็เป็นลายเซ็นธรรมดาแต่อันนี้ของเขามีรายละเอียดข้างในก็ทำให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะคนที่ออกแบบplanner สมุดโน้ตเล่มนี้เขาหาข้อมูลมาดีนะคะข้อมูลการตลาดเพราะว่านอกจากจะมีรายละเอียดข้างในแล้วก็จะมีคำคมอันนี้เป็นแบบนี้เป็นสีดำแล้วก็ใส่สีขาวแบบนี้ทีนี้รู้สึกว่าเห็นผ่านๆมีกลุ่มที่เขาสอนทำสมุดโน้ตที่สีดำนะคะแทนที่จะทำปกพื้นสีขาวเส้นสีดำเขาก็ทำพื้นสีดำแล้วก็เส้นสีขาวอันนี้ไม่ได้ลองไม่เคยลองนะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจยังไงก็ทดลองดูเพราะว่าเห็นผ่านๆชื่อจำชื่อกลุ่มไม่ได้แล้วกลุ่มภาษาอังกฤษที่เขาทำอยู่สมมติว่าแล้วก็อย่างที่บอกมีคำคมด้วยมีคำคมแรงบันดาลใจข้างหลังมีรายละเอียดข้างหน้าอธิบายว่าควรใช้ยังไงสมุดเล่มนี้ก็แบบอย่างที่บอกชอบมากเลยซื้อมา2เล่มก็ยังไม่ได้เขียนอะไรทั้ง2เล่มเลยนะคะต้องบางทีเนี่ยสมุดสวยๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเขียนนะเสียดาย ก็คิดว่าคงจะมีแค่นี้นะคะวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ทำงานก็มีอย่างที่บอกว่ามีคนช่วยทำงานอยู่เมื่อวานก็แบบใครบอกว่าให้ทำอะไรวันนี้ก็ทำเสร็จเร็วมากก็มันก็ไม่ได้ทำแค่11โมงครึ่งก็เสร็จหมดแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าไหนๆตัวเองไม่ได้ทำงานอะไรให้ใ
ให้พนักงานทำหมดแล้วก็มาทำ Facebook Live ทีนี้ก่อนจะจากกันนี้ฝากนิดนึงสำหรับคนที่พอมีทุนนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะเอาซอร์สเนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้พนักงานมาทำงานที่บ้านเพราะว่าจะสะดวกกว่าสมมติว่าคนกว่าการเอาซอร์สคนที่อยู่อย่างแบบสมมติคนจะจ้างคนทำงานที่ฟิลิปปินส์หรือว่าอินเดียถึงจะถูกจริงแต่ว่าบางทีอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างสมมติอย่างวิดีโอคลิปนี้ไม่ต้องอัปโหลดที่ YouTube ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจ้างคนอื่นทำนะมันก็ต้องอัปโหลดวิดีโอคลิปนี้ขึ้นเข้าไป Google Drive เสร็จเขาก็ต้องดาวน์โหลดทั้งนั้นก็ต้องดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็อัปโหลดที่ YouTube ก็คือหลายขั้นตอนมากแต่ว่าโชคดีที่มีพนักงานทำที่บ้านมาทำที่ออฟฟิศที่บ้านเนี่ยเขาก็แบบอัปโหลดอะไรเรียบร้อยแบบง่ายมากแล้วก็อีกอันหนึ่งการที่มีทีมเนี่ยจะทำให้เปลี่ยน mindset จากก็คือเหมือนกับเราเป็น CEO บริษัทของตัวเองก็จะเปลี่ยน mindset ว่าเราจะต้องแบบฝึกที่จะมีวิชั่นก็คือฝึกที่จะมองการไกลแล้วก็ฝึกที่จะวางแผนงานให้พนักงานว่าพนักงานเนี่ยควรจะทำอะไรก็จากเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆพอมีทีมงานมีคนช่วยทำงานเราก็จะเปลี่ยน mindset เป็นแบบ CEO หรือว่าพวก CEO เขาเป็นแบบนี้เขามีการกระจายงานพนักงานไงเขาดูอะไรไงก็คือจะโฟกัสเรื่องของในอนาคตมากกว่าแล้วก็เนี่ยค่ะก็เหมือนกับมีวิชั่นแบบ CEO นั่นเองก็ถ้าเกิดว่าใครพอมีงบอะไรก็อย่างที่แนะนำอย่างพนักงานที่ช่วยเมย์ก็เขาเก่งคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่เคยสอนอะไรเลยแล้วก็ว่าให้ทำอย่างนี้เขาก็ Google เองหมดเพราะว่าเป็นเจ้าของภาษาด้วยก็ Google นี้ก็ทำเองรับผิดชอบงานเองทำเองก็ไม่ได้สอนอะไรว่าแบบก็อย่างเมื่อเช้านี้ก็ให้เขา copy paste วิดีโอ YouTube วิดีโอของตัวเองที่มีคนดูยอดวิว40อะไรแล้วก็แบบใส่โพสต์ที่ Facebook อะไรเงี้ยก็แบบถึงแม้เขาจะอ่านภาษาไทยไม่ออกเขาก็ copy and paste บอกว่าทำเสร็จเร็วมากก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาทำอย่างอื่นที่ตัวเองอยากทำนั่นเองอย่าง copy and paste ก็ไม่ได้ใช้สมองอะไรใช่ไหมเราแค่ copy and paste ใส่ไฟล์อะไรถ้าเกิดว่างานที่สำคัญเนี่ยเราก็รับผิดชอบก็ทำให้เรามีเวลามีพลังงานสมองเหลือที่จะทำอย่างอื่นที่สำคัญที่พนักงานทำไม่ได้นั่นเองสรุปก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกวันพุธเป็นอัปโหลดวิดีโอที่ YouTube วันนี้ก็อัปโหลดไปแล้วจำชื่อหัวข้อไม่ได้เกิดว่าคุณ Subscribe เป็นสมาชิกก็จะมี notification pop up ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปที่ YouTube แล้วก็เซิร์ชคำว่า Mae Taylor ก็แล้วก็คลิก Subscribe ตรงปุ่มสีแดงพอทุกวันพุธก็อัปโหลดแล้วก็ทีนี้อย่างที่บอกพอมีพนักงานแล้วก็คิดว่าอาจจะเพิ่มจากวันละคลิปทุกวันพุธเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น2คลิปอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็พอดคาสต์ทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ที่ Facebook Fanpage ก็จะพยายามจะใส่มีโพสต์ทุกวันทีนี้ก็จะดูบางทีอาจจะแบบทุก2วันแต่ว่ากลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกก็จะมีบางทีแบบว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์เป็นชีวิตจริงของนักธุรกิจออนไลน์ก็มีคนสนใจเยอะมากถ้าเขียนโพสต์นั้นแล้วก็ทุกทีจะเขียนแบบบางทีก็ยาวมากใช่ไหมแบบแล้วแต่ว่าไม่อยากแบบอย่างแบ่งปันเรื่องอะไรเกิดว่าคุณสนใจกลุ่มนี้เซิร์ชค้นหาคำว่าชีวิตจริงของนักธุรกิจออนไลน์แล้วก็มีทำ Facebook Live ก็พยายามจะทำอย่างน้อยวันละอาทิตย์ละ1ครั้งถ้ามีเวลาว่างก็อาทิตย์ละ2ครั้งก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกให้ดูเป็นแนวทางสมุดโน้ตที่เมื่อกี้ให้ดูประมาณ 20-30 เล่มเนี่ยก็คิดว่าคงจะทำให้เกิดประกายความคิดอะไรดีๆบางทีสิ่งเล็กๆน้อยอย่างที่บอกอย่างแค่ทำสันปกให้สวยๆสมมติว่าคุณทำเป็นสมุดเป็นแค่สีเดียวกันอย่างสีส้มเนี่ยแค่ทำสันปกให้มีความแตกต่างอะไรแค่เล็กๆเล็กน้อยอะไรก็ถือเป็นทำให้แตกต่างจากคนอื่นนั่นเองค่ะพอคนซื้อเขาซื้อกลับไปเขาก็แบบสุดชื่นชมใช่ไหมอย่างตัวเองที่แบบสวยนะแบบแค่เป็นสมุดสีส้มสีก็สวยนะแต่พอดูสันปกแล้วแบบเหมือนกับเป็นแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทำให้คนซื้อรู้สึกชื่นชมรู้สึกชอบนั่นเองก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้มีประโยชน์บางไม่มากก็น้อยนะคะเอาไว้พรุ่งนี้กันหน้าสวัสดีค่ะ